อดีหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบุญนะจ๊ะป้าหนูกำลังหาของไปบริจาคให้คนยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้าเพื่อทำคอนเทนต์นะจ๊ะเอาไป200ห่อเลยถือว่าเหมาก็แล้วกันพรุ่งนี้บุญใหญ่ๆแบบนี้นานๆจะได้ทำโอ้โหเงินดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องลงทุนแถมได้เงินมาใช้ฟรีๆตั้ง 1,500 เราต้องไปบอกบุญยายป้านั้นอีกรอบนึงแล้วแหละรวยแน่ๆยายกี้งานเนี้ยขอบคุณค่ะป้าน่ากินทุกวันเลยนะคะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วจ้าสวัสดีจ้ะป้าว่าไงจ้ะแม่หนูจะรับข้าวมันไก่อะไรดีจ้าจะกินที่ร้านหรือจะห่อกลับบ้านดีล่ะพอดีหนูอยากจะมาสอบถามราคาข้าวมันไก่ป้าจ้ะว่าป้าขายข้าวมันไก่ห่อละเท่าไหร่แล้วจ้ะห่อละ30บาทจ้าถ้าพิเศษก็40แม่หนูจะรับกี่ห่อดีจ้าพอดีหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบุญนะจ๊ะป้าหนูกำลังหาของไปบริจาคให้คนยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้าเพื่อทำคอนเทนต์นะจ๊ะอินฟลูเอนเซอร์สายบุญอ๋อเหมือนพวกที่ทำคลิปทำบุญเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนชราเลี้ยงคนพิการตามอินเทอร์เน็ตนั่นใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ๊ะป้าแล้วหนูตัดสินใจแล้วยังถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมป้าก็ชอบทำบุญทำทานเหมือนกันถ้างั้นป้าก็ขอร่วมทำบุญกับหนูไปด้วยเลยแล้วกันจริงเหรอจ๊ะป้างั้นดีเลยจ้ะหนูกำลังหาคนร่วมทำบุญอยู่พอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวป้าฝากข้าวมันไก่ให้แม่หนูไปร่วมทำบุญสัก30ห่อแล้วกันนะได้เลยจ้ะป้าป้านี่ใจดีแถมยังใจบุญอีกด้วยนะจ๊ะดีใจกับคนยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้าที่มีคนใจบุญแบบป้าจ้ะจ้างั้นหนูรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าจะได้เลยจ้ะนี่จ้ะแม่หนูข้าวมันไก่30ห่อป้าฝากไปร่วมทำบุญด้วยนะจ๊ะค่ะป้ายังไงหนูขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกๆคนที่ได้รับข้าวมันไก่จากป้าได้จ้ะไม่เป็นไรจ้าเรื่องทำบุญทำทานอะบอกป้าป้าชอบทำบุญอยู่แล้วจ้ะป้ายังไงเนี่ยหนูขอตัวก่อนนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้ะถูกจ้าห่อละ50บาทนะจ๊ะแถมฟรีน้ำจิ้มแถมฟรีน้ำซุปเลยนะจ๊ะมาจ้าข้าวมันไก่จ้าแม่ค้าครับเอา2ห่อได้เลยจ้ะได้แล้วจ้ะ101จ้ะนี่ครับขอบคุณจ้าแม่ค้าจ้าฉันเอา4ห่อจ้ะได้เลยจ้ะเท่าไหร่จ้ะ200จ้ะขอบคุณมากจ้าหนึ่งพันสาม หนึ่งพันสี่ หนึ่งพันห้าโอ้โหเงินดีเหมือนกันนะเนี่ยคิดไม่ผิดเลยอะที่ลองทำวิธีนี้ไม่ต้องลงทุนแถมได้เงินมาใช้ฟรีๆตั้ง 1,500 เงินดีขนาดเนี้ยสงสัยเราต้องไปบอกบุญยายป้านั่นอีกรอบนึงแล้วแหละรวยแน่ๆยายกี้งานเนี้ยThank you.
แม่หนูอินฟลูเอนเซอร์สายบุญเป็นไงบ้างจ๊ะไปทำบุญมาดีมากเลยจ้ะป้าคนที่ได้กินข้าวมันไก่ฝีมือป้าเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะจ๊ะว่าอร่อยมากๆเลยจ้ะได้ยินอย่างเงี้ยป้าก็ดีใจจ้ะหนูก็ดีใจเหมือนกันจ้ะที่ได้เจอคนใจบุญแบบป้าวันนี้หนูขอกินข้าวมันไก่ฝีมือป้าได้ไหมจ๊ะพอดีวันนั้นที่เอาไปทำบุญนะจ๊ะหมดไม่เหลือถึงท้องหนูเลยจ้ะได้จ้ะงั้นนั่งรอเลยลูกแล้วจ้าเนี่ยป้าทำพิเศษให้เลยนะใส่เลือดให้ด้วยโอ้โหน่ากินมากๆเลยจ้ะป้าขอบคุณป้ามากๆเลยนะจ๊ะป้าคะพอดีหนูเพิ่งนึกได้พรุ่งนี้เนี่ยหนูจะไปทำบุญที่วัดป่าแถวเมืองกาญจน์นะจ๊ะป้าสนใจร่วมทำบุญกับหนูไหมจ๊ะรอบเนี้ยทำบุญพระ100รูปเลยนะจ๊ะโอ้โหบุญใหญ่นะเนี่ยแม่หนูในใจบุญนะเนี่ยวันก่อนเพิ่งจะไปมานี่จะไปอีกแล้วเหรอใช่จ้ะป้าก็อย่างว่าแหละหนูเป็นอินฟูสายบุญก็ต้องหาที่ทำบุญไปเรื่อยๆจ้ะงั้นเอาอย่างนี้คราวนี้ป้าร่วมทำบุญกับแม่หนูไปร้อยห่อเลยดีไหมฮะร้อยห่อเลยเหรอจ้ะทำไมเหรอไม่ดีเหรออ๋อดีๆจ้ะดีมากๆเลยจ้ะโอเคงั้นป้าร่วมทำบุญกับแม่หนูร้อยห่อเลยนะว่าแต่พรุ่งนี้แม่หนูไปกี่โมงล่ะพอจะแวะมาเอาข้าวมันไก่ที่ร้านป้าได้ไหมเช้ามืดน่ะอ๋อได้จ้ะป้าไม่มีปัญหาจ้ะเดี๋ยวเช้ามืดพรุ่งนี้เนี่ยหนูมาเอานะจ๊ะได้ได้ขอบคุณมากนะที่เอาบุญมาฝากป้าขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นนะคนใจบุญอย่างแม่หนูเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบค่ะป้าป้าเองก็เช่นกันนะคะจ้าจ้าใจเย็นๆนะจ๊ะได้กินกันทุกคนจ้ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะผ้าห่อเลยนะครับผ้าห่อเลยได้เลยจ้ะสี่สิบเก้าห้าสิบ5,000เลยเหรอเนี่ยสุดยอดขอบคุณป้ามากนะที่ร่วมทำบุญให้กับฉันน่ะถ้าไม่มีป้าเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาเงินมาจากที่ไหนขอให้ป้าเนี่ยโง่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฉันจะได้หลอกเอาข้าวมันไก่เนี่ยมาขายอีกเรื่อยๆวันนี้100ห่อพรุ่งนี้200ห่อไปเลยดีกว่าฉลาดจริงๆเลยนังกี้ได้แล้วจ้าหนูบิวป้าจ๋าอ้าวแม่หนูเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเอาข้าวไปเลี้ยงที่เมืองกาญน่ะหนูรู้สึกอิ่มบุญมากเลยจ้ะป้าก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะมีบุญมาบอกป้าอีกแล้วเหรอใช่เลยจ้ะป้าป้านึกแล้วเชียวว่าเจอหน้าหนูเนี่ยต้องมีบุญมาบอกแน่ๆเลยคราวนี้มีบุญใหญ่ที่ไหนอีกเหรอที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะจ๊ะป้ามีครูกับเด็กรวมกันก็200กว่าคนนะจ๊ะฮะ200กว่าคนเลยเหรอใช่จ้ะป้าแต่ว่าป้าจะทำบุญมากหรือน้อยเนี่ยก็ได้หมดเลยนะจ๊ะป้าฉันไม่บังคับจ้ะอ๋อไม่ต้องบังคับหรอกร่วมบุญเต็มๆอยู่แล้วเอาไป200ห่อเลยถือว่าเหมาก็แล้วกันพรุ่งนี้โอ้โหจริงเหรอจ๊ะป้าจริงสิบุญใหญ่ๆแบบนี้นานๆจะได้ทำมันหาโอกาสไม่ได้ง่ายนะแม่หนูว่าจริงไหมใช่จ๊ะป้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดเนี่ยหนูมารับข้าวมันไก่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะขอบคุณป้ามากๆเลยนะจ๊ะ
เดี๋ยวสิแม่หนูมีอะไรเหรอจ๊ะป้ามีคนเขาอยากร่วมทำบุญด้วยน่ะใครเหรอจ๊ะป้าผมเองครับผมรู้มาจากป้าดาครับว่าคุณเนี่ยชอบเอาบุญมาฝากป้าดาผมรู้เข้าก็เลยอยากจะร่วมทำบุญด้วยนะครับนี่ครับผมขอร่วมทำบุญกับคุณด้วยนะครับได้ค่ะเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรอ่ะแกมาจับฉันทำไมเนี่ยคุณถูกจับแล้วครับข้อหาช่อโกงทรัพย์ผู้อื่นเฮ้ยนี่แกเป็นตำรวจเหรอถูกต้องแล้วครับขอเชิญคุณไปโรงพักกับผมด้วยนะเฮ้ยไม่ไปฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทำไมฉันต้องไปโรงพักด้วยกล้าพูดออกมาได้ยังไงว่าไม่ได้ทำอะไรผิดป้ารู้เหรอเออข้ารู้ความจริงหมดแล้วแกหลอกเอาข้าวมันไก่ข้าไปขายป้ารู้ได้ไงอ่ะใครบอกป้าฉันเป็นคนบอกป้าเองป้าดาป้าดาครับป้าดาป้าดามีอะไรเหรอหนูบิววิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเชียวอ้าวแล้วนี่ไม่ทำงานทำการหรือยังไงหนูมีเรื่องจะบอกค่ะเกี่ยวกับข้าวมันไก่ที่ป้าบริจาคไปอะค่ะว่าไงนะอินฟลูเอนเซอร์สายบุญที่มาขอบริจาคข้าวมันไก่ป้าดาเมื่อวันก่อนนี่ว่ากำลังขายอะไรอยู่วะขายข้าวมันไก่งั้นเหรอข้าวมันไก่หรือว่าจะเป็นข้าวมันไก่ที่ป้าดาบริจาคมาทำบุญอะแต่ความจริงแล้วนางนี่เอากลับมาขายงั้นเหรอเฮ้ยนี่แสดงว่าป้าดากำลังโดนนางนี่หลอกอยู่วะที่คิดไว้จริงๆด้วยแกมันจอมปลอมอ่ะงานนี้แกไม่รอดแน่นางอินฟลูเอนเซอร์สายบุญนางผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เอาข้าวมันไก่ป้าไปทำบุญเหรอเนี่ยหนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะป้าคะหนูว่าเราแจ้งตำรวจจับมันเลยดีไหมคะอย่าพึ่งหนูบิวถ้าเราจะจับมันอ่ะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยยังไงอะคะป้ามีวิธีแกนะแกใช้ความใจบุญของคนอื่นอะมาทำความผิดแบบนี้แกรู้ไหมว่ามันบาปแค่ไหนไม่นะจ๊ะป้าคือหนูอธิบายได้นะจ๊ะคือว่าหนูไม่จำเป็นแกไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอาร์ตจับมันไปเลยคนแบบนี้มันต้องไปรับบทเรียนในคุกได้ครับป้าดาไม่นะอย่าจับฉันเลยนะฉันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องทำแบบนี้อย่าจับฉันนะปล่อยฉันมันจำเป็นถึงขนาดที่ต้องหลอกลวงคนอื่นเลยเหรอคะฉันขอโทษนะจ๊ะป้าอย่าให้ตำรวจจับฉันเลยนะจ๊ะฉันสำนึกผิดแล้วจ๊ะป้าจับมันไปเลยเจ้าอาร์ตเอาไปเลยไม่นะปล่อยฉันนะฉันไม่อยากติดคุกปล่อยฉันนะง้อไปไปครับไปโอ๊ยไปเวรกรรมจริงๆ